สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้นำเอากฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนนะครับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพุทธศักราช2559นั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมได้นำเอาระเบียบในข้อที่9มาพูดคุยกับทุกท่านนะครับวันนี้ในข้อที่9เนี่ยนะครับในข้อที่9เนี่ยในเรื่องของเงินอุดหนุนนะครับเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าเมื่อเราตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยผ่านความเห็นชอบแล้วและมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราจะต้องทำหนังสือนะครับแจ้งไปยังหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยโครงการที่ท่านได้เสนอเข้ามาเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าในไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วนะครับซึ่งในหนังสือฉบับนั้นเนี่ยก็จะต้องระบุด้วยนะครับว่าห้ามก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินอุดหนุนไปในหนังสือฉบับนั้นด้วยนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าเมื่อเราแจ้งเขาว่าโครงการของเขาได้รับการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจะดำเนินการก่อนได้จนกว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับเงินอุดหนุนหมายถึงว่าเขาไม่มีเงินดำเนินโครงการนั่นเองจึงได้ขอรับเงินอุดหนุนจากเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับเงินไปเมื่อไหร่จึงจะไปดำเนินการได้นะครับถ้าตามความหมายในข้อ9ตรงนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการรับเงินเนี่ยในข้อที่9เขาบอกรายละเอียดไว้อย่างนี้นะครับในเรื่องการรับเงินเนี่ย1จะต้องทำบันทึกข้อตกลงนะครับซึ่งบันทึกข้อตกลงเนี่ยถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการเนี่ยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทำบันทึกข้อตกลงเนี่ยโดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยคนเดียวในการลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับแต่ถ้าเป็นองค์กรประชาชนหรือองค์กรการกุศลล่ะครับทำยังไงถ้าเป็นองค์กรประชาชนหรือองค์กรการกุศลเนี่ยนะครับเขาให้ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนขององค์กรประชาชนหรือองค์กรการกุศลเนี่ยไม่น้อยกว่า3คนนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรประชาชนองค์กรการกุศลเนี่ยเขาจะต้องมีการประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มอบหมายให้3คนนะ3คนเนี่ยเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าไม่น้อยกว่า3หมายความว่าเกิน3ก็ได้นะครับแต่น้อยกว่าไม่ได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือในข้อที่9ของระเบียบเรื่องของเงินอุดหนุนของท้องถิ่นนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่นพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะศึกษากฎหมายเรียนรู้ไปด้วยกันกับเราก็อย่าลืมกดติดตามคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วคราวหน้าเราได้มาเรียนรู้ในกฎหมายตัวอื่นๆกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ